บัดดมบงกรุเปวิลีดักชมทัวดมนาหมกดอกแห่งนี้เอาไว้ดักชมการไม่เลือกนกจัดมุนกี้นุคือสันติพิพลายจัดกรุเปดักชมบานเคยสะพอนอภิปกรงดองสตังสังไกชมมีอารามแทะบานทูสบายรอตุกงวอลอารามนี้คือบานทัวร์ชมจังสกอร์ปิแห่งนี้กันแต่จะบ้าชมบานติดจูบกันไล่แม่กติมวยได้บานนอนชมเอสกอร์ขาดบัดดมบงกันแต่จะบ้ากันไล่นุ่มมีชมแทะสกอร์บัดดมบงมาดักแฮตกระรงในมือในมวยประหารชีเยื่อจับอารามแต่กันไล่กำซ่าดำเนินตึ้งนุ่มเฮยเพลย์แทเมียนเอาไว้พิเศษในขนมกรงโดยฉะนั้นแม่กระเตะเตะจ้องบานนองพยมจีกังดามือในขนมกรงบัดดมบงทูในยังได้ชมทัศน์สกอร์บัดดมบงนั่นคือขนมบ่มนองจังเอาเนี่ยเตะจ้องกอดสวายโยบัมไทม์ปีไอ้ได้ได้ฮาวทับได้ตามปีใครบัดดมบงแต่กอดดังเฮยยังเราสำคัญแต่เลยกาศึกษาแต่เลยตีตังภูมิศาสตร์ปีประวัติปีไหมดดอกแห่งนี้รถดองคือขึ้นมันจับอารามซอกหาสมบูรณ์แต่ดอยอากิบารังจิจันจีบันดาชกบันดาขอปินเนตมือคืนแทอากิบารังคือมีนชนะนึ่งมีนสับผิบข้อขอบขณีบ้องจังอะไรยืมมาดาลบาทยืมมาดาลตีตังพลอยปีกันละไอ้กันไรนี่คือเชียตีตังกี่สมัยอาณาจักรมุ่งบารังไอ้กี่ตรงนั้นคือสเตก่อสร้างในขนมสมัยกาบารังบางยังยี่ปีตีกรงคือบารังจับตามก่อสร้างตีกรงบัตรบ้องเราจะล็อกชนะมาปอนประมวลโรยเราชนะมาปอนบริมาเพย์ฉลองนั้นคือเมียนกาอาปีบวตตีกรงบัตรบ้องเหมือนแต่เราประดับสำคัญแต่เลยกาก่อสร้างอากีจังราชนาสมบูรณ์ตีกรงเมียนพลอยมวยพลอยมวยกันละพลอยปีพลอยปีกันละหนึ่งพลอยใบประจำยมเมื่อต้นดูจีอากีหนึ่งมวยหนึ่งมวยอาคีบารังนั่นคือมีลักษณะเขาเนี่ยตัวสังเกตเหมือนเส้นที่ยังจับบารังคือลักษณะแค่ไหลคล้ายมีแต่สอบเตะนะครับบุกไหลคล้ายมีแต่สอบเตะอันมีสอบเตะคือโจ้ตั้งตรงเตี๋ยมองอันนั้นเขาเนี่ยเรียบเหมือนแต่บ้านที่ประตูการก่อสร้างเหมือนมีโปรเจกต์มวยโปรเจกต์ปีโปรเจกต์ใบบ่อบารังอย่างนั้นยังการก่อสร้างอาคีตบงคือกิจกรรมเราในผลิตมวยได้อาคีนั้นมีลักษณะเขาปีอาคีในที่นี้โดยสารแต่อาคีนั้นคือมีลักษณะในทางมุกอัดเมนสะสอมาเรียนมาหมกปีสะสอเด็กคือสมาร์คนี่จังแต่มาดอกเราไปยังสเกตเมื่อแล้วกันอากีในเพลย์ปีกันละวันคือยังเคยท่ามีสะสอปีปีจังมาหมกมวลนึงโจตลอดทวีโจแต่จังจีเล็กกันปีใส่มวยได้บางแห่งปีพิบคอกเนียปีกาโกซังอากีในมวยในมวยในตีกรงบัตรบองโดยไลค์โดยซาแต่ตีกรงยังอาพิวอดจับปีบารังชมอาพิวอดมั้งยังมีสมัยสังคมเรียนยุ่มยังเต้านกน้องบล็อกไฮด์นี่ที่พิเศษที่ต่างนี่คือมีอาเกียสมัยบารังหนึ่งอาเกียสมัยตุ่มเนิบที่พิเศษคืออาเกียสมัยสกุลเรียนจุ่มได้อ๋อจะไม่ได้ค่ะอาเกียเด็กชมบานเคยจำนวนปีเซนเนียนั่นคือสองในกลุ่มรวมปีเซนเนียในเหยียบปีสมัยกลางปีเซนเนียบ้านบ้านยังไงสเก็ตเมื่อแหละขณะบานท่าอาเกียนาได้มีสลับเปิลจอชราไหนหรือก็กาบกสมองเรียนเกริ่มๆไอ้อาเกียนึกพิจารณาจีอาเกียตะโกสร้างในสมัยสกุลเรียนจุ่มบ้านในขนมตีกรงบัตรบ้องในชั่วจะมวยในอาเกียบารังด้วยคือมันได้มีลักษณะพิเศษเรียนคลุนบ้านกันแต่ในคำว่าคือชีพสารนัดสารนัดนั่นคือเกิดกลุ่มรงบอกว่าคือชีพสมัยบารังได้บ้านสารนั้นนี่ก็สร้างในชนะมาปอนผมบัวรอยสามสิบผมมวยโดยอาร์เคเต็กมวยได้กิจการก่อสร้างสารในสารทำไมที่กรงเป็นไปได้บ้านไอ้รัชนาบดนี่คือยงบัดดังทัศน์รัชนาบดประเภทไอ้ได้เกี่ยหาเนาะมันได้วิจารณ์รัชนาบดได้ก่อสร้างในขนมสมัยบารังก็ประมาณนกชมแต่การสตรีทอาร์ตได้ชมวัดประกอบระบบวิ่งคือเพลย์ปีกันละตินุกคือยังบานมือสนาได้กำหนดสหสมัยในเลยจุนเจียงนี่ไงบ่หูนี่ชื่อหูไอเกตได้บ้านเส้นยังเมื่อแต่ยังเคยกับนู้นนี่คือมีรูปไงเล็กมีรูปประทัดมวยอย่างทุ่มในวิกฤตไอ้ในขนมประทัดต้องมีรูปเชียวมีรูปไอ้ยังตีตังนี่คือจังใจยังปีตำบลสักนันโพลติชอบขายบัตรบ่อยังจิตุเต้ก็จะจัดมือไงเล็กในขนมสุนเปอร์ไอ้ไปเชียวได้ยังเคยนี่คือหาจังไปรูปขนมไปขนมสุนเปอร์มาชมมวยในไงเล็กอย่างทุ่มในวิกฤตไอ้
ยังเมื่อแต่เลอกับนู้นที่ยังเคยในเลอกับนู้นนึกมีรูปตัวที่โดยจิตเอาวัดตะมึมโดยจีลูกตาดำบงกุญยงโดยจีวัดดำไรซอโดยจีลูกตาได้ไว้อันนึงตำนานบาตำนานขนมคือรูปอักีบารังนังเปรียทงนั่นคือเปรียดันเอาไอพนมนายพนมมีเปรียทงมวยได้ไอบานตีตังกับปูจิงเกนนั่นคือตำนานไอวัดแต่เราเลอกับปูพนมพนมสบบาពីត្រៃមកខាងដោយកាត់ស្ទឹងសង្កែយើងបានមកដល់វត្តកណ្ដាលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគ្រប់វត្តនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងគឺមានក្បូរក្បាច់គួរឲ្យទាក់ទាញប៉ុន្តែការមកវត្តនៅពេលនេះគឺមិនមែនមកមើលរចនាបថឬក៏សិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់វត្តនេះទេប៉ុន្តែយើងមកស្គាល់ពីបុគ្គលល្បីនៅទីនេះយើងទៅទស្សនកិច្ចនៅវត្តកដាលលក្ខណៈពិសេសដែលយើងទៅទីនោះដោយសារតែវត្តហ្នឹងជាវត្តមួយដែលមានក្បាច់ក្បូររចនាស្អាតហើយបរិស្ថានស្អាតសួនច្បារស្អាតនិងមានលក្ខណៈពិសេសពីរគឺរូបសំណាករបស់កវីដងស្ទឹងសង្កែគង់បញ្ឈឿនដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយវាមានមូលហេតុហើយបានជាគេដាក់រូបគាត់និងធាតុរបស់គាត់នៅក្នុងវត្តកដាលនិយាយទៅគាត់និពន្ធបើសិនជាវាសនាដៃរបស់គាត់ជាង200បទចម្រៀងដែលគាត់និពន្ធនៅក្នុងសម័យចន្លោះ1160-1170ហើយភាគច្រើននៃបទរបស់គាត់គឺគាត់និយាយទៅពីខេត្តបាត់ដំបងភាគច្រើនដូចទៅហោដូចជាបទម្លប់ដងទី10បទស្ពានឈើអភ័ព្វបទរំដួលដងសឹងសង្កែសិតតែជាបទល្បីៗដែលជាងដោយអត្តរាជសម្លេងនៅសឹងស៊ីសមុទ្រនៅពេលដែលគាត់លាចាកលោកទៅមុនពេលគាត់លាចាកលោកទៅគាត់ចង់បានឲ្យយ៉ាងហោចណាស់បានធាតរបស់គាត់ដាក់នៅចិត្តស្ទឹងសង្កែជាកន្លែងដែលគាត់តែងនិពន្ធជាងហើយបានជារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចចិត្តធ្វើវាឲ្យបានជាការពិតឲ្យគាត់ដោយយកធាតរបស់គាត់មកដាក់នៅវត្តកដាលនិងដាក់រូបសំណាក់មួយដើម្បីឧទ្ទិសដល់ស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់នៅវត្តកដាលបាទក្នុងបរិវេណវត្តកណ្ដាលដូចគ្នាគឺមានស្តុកចេតិយអង្គញាបំរុងរដ្ឋសោហើនិងឧបាសកនិតយ៉ងអារម្មណ៍ឃើញដំបងចេតិយនេះគឺធំហើយបានសាងសង់រចនាបថស្រីយើងទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាអង្គញាបំរុងរដ្ឋសោហើគឺជាជនជាតិចិននោះទីហេតុអ្វីបានជាគាត់ទទួលបានការគោរពពីអ្នកខាត់បានដំបងបែបនេះឡែកនៅខាងក្រោយវត្តកដាលគឺមានស្ទូបចេតិយរបស់អង្គការបំរុងរដ្ឋសោះដែរគាត់គឺជាអ្នកទំនុកបំរុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែននៅក្នុងសម័យទាមទារឯករាជ្យក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងទាមទារឯករាជ្យរហូតដល់សម័យឯករាជ្យលោកតាសោះគឺជាជនជាតិចិនដែលគាត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមមកបាត់ដំបងហើយរកស៊ីមានបាននៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយព្រះយាមរបស់គាត់ឈ្មោះណេតយ៉ងដំបងឡើយគឺគាត់រកស៊ីជាអ្នករត់ឆៃកែវក្រោយមកគាត់ក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លះទៅជាអ្នកលក់ស៊ីម៉ង់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60គាត់ខ្លះទៅជាអ្នកមានមែនតើដើម្បីជាការអរគុណដល់ទឹកដីកម្ពុជាផងដែលជាការអរគុណទៅដល់ទឹកដីបាត់ដំបងផងគាត់បានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំអញ្ចឹងអង្គការសោហឺគាត់បានកសាងសាលា2ឬលើសពីនឹងទៀតប៉ុន្តែសាលាដែលយើងស្គាល់គឺសាលាសោហឺដែលមាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយនៅសាលានេះចប់ដែលមាននៅទូសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរបាទហើយចេតិយហ្នឹងគឺគេធ្វើនៅក្នុងទម្រង់ជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលគេដាក់ស្រះទឹកនៅខាងក្រោមហើយគេកសាងម៉ុងរបស់គាត់នៅខាងក្នុងបាទ
កែកដៅគួសមប៉ុន្តែមិនបានបងអងដំណើររបស់ខ្ញុំនោះទីខ្ញុំចង់ដឹងស្វែងយល់អំពីខេត្តបាត់ដំបងបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយដែលគេហៅថាផ្ទះបុរាណដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបាត់ដំបងផ្ទះបុរាណនេះគឺនៅក្នុងភូមិវត្តគោសង្កាត់វត្តគោដែលមានផ្ទះបុរាណចំនួន20ខ្នងប៉ុន្តែមានតែ2ខ្នងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទស្សនាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្នាតផ្ទះខ្នាតផ្ទះមានផ្ទះរុងឌឺតែកឹងតែប៉ិតអូប៉ិតយូស្មាពតអាស័យនឹងតតនេះតែប៉ិតសេរីផ្សេងមួយទៀតផ្ទះខ្មែរយើងមានកុំនេះហើយគេសម្លើស្ទាយរបស់ជំនាន់របស់ផ្ទះវាអាស័យលើតែអូចា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 មានស្អាតខាងមែនតើបងបើនិយាយទៅផ្ទះបរានខ្មែរយើងបាទហើយមានខ្យល់អាកាសគឺខាងមិនជាសក់ស្អាតដូចជាផ្ទះបាទផ្ទះវែងចៃជាងមានលក្ខណៈស្អាតហើយយើងមើលទៅខាងលើមានប្រើពីដានបាទបាទប្រើគឺប្រក់ហើយគឺចាំទៀតនៅឯបាទនិយាយហ្នឹងទៅពិតជាស្គាល់បាត់ដបងមែនបើនិយាយពីធម្មតាបើសិនជាមកបាត់ដបងបងដកដែរដឹងអំពីភាពអស្ចារ្យឬក៏ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខែនេះហ្នឹងហើយផ្ទះនេះគឺកសាងឆ្នាំ1900អូបាទដោយអញ្ញាឈ្មោះគាត់ឈ្មោះភឹមហើយនិយាយឈ្មោះគាត់ត្រូវបាទហើយកសាងនៅក្នុងស្រេចកាលរបស់ទីសវត្តអូបាទដូចក្នុងផលបរហាហ្នឹងហ៎បាទហើយរបស់នេះគឺជាអង្គសាស្ត្រគាត់អូនោះនោះហិលបាទនេះជារូបថតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាមានព័ត៌មានលម្អិតព័ន្ធនឹងផ្ទះបុរាណទេគឺទូទៅគឺបងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអូបាទហើយនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរចូលមកដែលគាត់ចង់ស្វែងយល់គឺបងនឹងបងម្ចាស់ផ្ទះគាត់នឹងដើរជុំបាននិយាយរ៉ាវដល់ពីតាំងពីជីវភាពគ្រួសារតាំងពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៅប៉ុណ្ណេះសំដៅទៅមើលក្នុងទីនេះបាទអូនេះរូបតាដបងកញ្ញុំកាលពីមុនណាបាទបើបើនិយាយទៅមិនមែនជារូបសំណាក់ដែលស្ដៀងសាងឥឡូវទេតែរូបកាលពីចំនួនមុនមកហ្មងចំនួនស្ដៀងរូបចំនួនឆ្នាំ60បាទបាទបាត់ដបងធ្លាប់បានគេពិចារណានៅក្នុងការដាក់ទៅជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលរួមបញ្ចូលទាំងផ្ទះបុរាណអញ្ចឹងមានន័យថាខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តដែលសម្បូរផ្ទះបុរាណជាងគេដែលមានលក្ខណៈខ្មែរសុទ្ធមិនលាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខេត្តផ្សេងទៀតហើយទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងផ្ទះបុរាណខេត្តបាត់ដំបងដែលមានភាពល្បីល្បាញហើយមានអ្នកទេសនាទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិច្រើនហើយម្ចាស់ផ្ទះគាត់ជាអ្នកដែលមានការស្រឡាញ់ផ្ទះបុរាណខ្លាំងហើយគាត់ចង់អភិរក្សហើយគាត់ចង់ចែកចម្លែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាភាពសំខាន់របស់ផ្ទះបុរាណខ្មែរទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់មេកែរៀងត្រជាក់បន្តិចខ្ញុំនិងមេបន្តិចក៏បាននាំគ្នាទៅជិះឡូរីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះគឺមិនមែនជាកន្លែងដែលបង្កើតថ្មីនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកន្លែងដែលប្រជាជនបង្កើតដំបូងឡើយឡូរីអូដំបងជាឡូរីដែលមានភាពតាក់ទែងល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមែនទែនទៅជាណូលីឡូរីដំបងឡូរីដែលកាត់ឡើងមុនគេបងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផ្លូវរថភ្លើងធ្វើភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញមកប៉ោយប៉ែតយើងមានផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែហ្នឹងដូចជាកសាងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1920 30ខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំទៅដល់ចន្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយឡូរីគឺជា transportation គឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់ប្រជាកសិករទេមិនមែនកសាងឡើងដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឬក៏ដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យទេសចរវាគឺជាភាពដើមរបស់ឡូរីគឺជាយានជំនិះមួយរបស់បងប្អូននៅក្នុងមជួរអូដបងហ្នឹងគឺគាត់ឧស្សាហ៍
ทัวร์ดำน้ำตามลอรี่ได้ซาแต่ประหารที่จะนอนนุ๊กปอบบ้านในขนมกาโจลตะการสกุลบกอดได้ซาเพลออัดบานตุลุมตะลิ้งจึงต้องกดปราบปราลอรี่ได้ซาแต่ลอรี่อาจดักนอมกดมากันที่กรมบ้านจะสไลด์นับไปยังนึกไม่ไหมยังลอรี่มันตอนจีระบายระบายสำหรับเตะช็อตเลยยังเคยกดดักสระกดดักออกกดดักกอกดดักเครื่องเตะเซ็งๆปีกรองโจลตะการสกุลบกอดเฮ้ยบางอย่างที่ปีปปวดลอรี่ในขนมสมัยสังเครียมก็จู่จอดได้ฉันตื้อในขนมนู้คือดึงดังไอ้ท่าขายบัตรบอลจีขายมุ้ยได้ท่านในขนมกาปฏิบัติตรงขณีระเวียงพวกไม้กระห้องหนึ่งรถทาบาลเยอะในช่วงจะนอนหนกฉันตื้อสังเครียมก็ได้เหมือนเต้นในช่วงจะนอนให้ลอรี่ก็ตะวันกีปราปราดำไปทั่วสังเครียมได้ในขนมเป็นมินจีจราในตะวันกีบังกอบในตามเพลรถเลยดำไปดับประตูฟองรถเพลิงฟองดำไปตุบสกัดกาจันโจบกองตัวตามลอรี่ตามไปได้รถดอชนามปีปอนตรงชนามปีปอนมาจากชนามประมาณได้เมียนพีบอเตมาจุนก็จะประดามสะก็จะประดามชีนับไปได้ก่อนสะชีเวียสบายไอ้สายเรื่องดามบอลลอรี่คือเกี่ยวกับประดามสันติคือเกี่ยวกับเชิดดาวยังเต้คือเนี่ยมันคือตุกอย่างล้างแต่เลอลอรี่รุนเชิดดาวยังเต้ยังไปเติมหมกเราดอลมีการชนายประเด็นนั่นไปเดลนักเตะชอจับบอลก็คือชนายประเด็นเรียดักจีมันซึนนั่นไปโอ้เนี่ยเตะชอไปบ้างไรมอกก็มีพีบนั่นไปบ้างเราดอลเติมแปดจังหวะตามเพลย์เมื่อไงเล็กทัวร์ออยอารอมดาฮอตปีกาจิกังปลายตะจิมินกำลังฮามีอารอมทัศน์สไนนี่คือจิตดำนาระยะไปหมดทั้งให้ระบกยมชิมินกรมสกอตบัดดัมบงเมนูมวยจำนวนประหารจิกแทดำนากำซานนี้เมื่อเต๋อหาโดยจีอยู่ปีบรวตสะบอกทัวร์ฮายมินตักมินพนมกำซานุตีปัจจัยไปคละลูกเนี่ยไอ้ปนาลอากาศดาวดำนากำซานแบบนี้ยังหายนำมาดองลูกเนี่ยนางอาโจจัดดำนากำซานแบบนี้ให้สว่างโยลอัมปีเรืองรายแบบนี้โดยมันดังลุ้นกระทาบานสำหรับนี่ยังยังน้องการเกิดบนเตชอสำหรับยังกระทาเรื่องปีปีมุ้ยคือการช่วยอภิเษกการเลือกกลุ่มปู่นับเป็นนาได้ยังจับประดามโยเชตุกดาแต่เลือกประบวดกลายตีกลายมุ้ยวิทัวตุกตีกลายนี้มีนเพียบจับอารมณ์การแต่ครั้งจำนำอารมณ์แต่เลือกกลายในการแต่ครั้งยังจูรวมนับใบในแต่บรรโตในเยี่ยมปีเรื่องราวต่างต่างการมุ่งจะนอนรอจำนวนกี่ปีให้ได้บันทึกจำบันทึกตระการศึกษาปีปลัวยิ่งชื่อทากาทัวร์ดำนากำซานเหมือนกรอนตะจิกาสบายและติชอกูแต่งเงี้ยปีกาทัวร์ดำนากำซานกรอนแต่พลัดพดปารยากาในกาในชีวิตบอกคนไหนใครเอาเตอร์เชียกาพลัดพดหนึ่งศึกษาบันทามแต่เรื่องบทพิสอดเจ้าสไลน์นับไปได้ยังมาบันทบงได้ยังได้ชูสกอตบันทบงมีในท่าเนี่ยมาเทศนาใครบันทบงกดกูแต่สกอตหรือก็มีในท่าสกอตยังไงแต่แจ๊มีในท่ากดแจ๊กดดังนั่งจูร่วมในใบอ่ะเพื่อในเรื่องราวดับบอลประวัติศาสตร์เซ็งเซ็งยังมีในท่าตีมุ้ยเลิกสตุยดับบอลประวัติศาสตร์เลิกสตุยเรื่องราวไปในตำเนียมตำรวจตีปีดับใบคู่ไหนผมรีจินัดดัง
บทพิสูจน์ในครุฑเปรย์เลยยังทุ่มดำเนินกับสารในเปรย์ได้ยังเจงจากหลายหน้ามุ้ยคือยังเติร์ดแต่สกอลยังเติร์ดแต่ดังยังเติร์ดแต่พลุยังเติร์ดแต่องค์เลยก็ทัชยังก็ทัชเบียจีจีเชียงยังกรอนแต่เติร์ดหายยังกรอนแต่โชว์ในตีตังนั้นยังอัดสกอลตีตังนั้นเปียถ้าสกอลวีเชื่อเชียงเปียถ้าตกดอกอีกตัวสกอลวีอาดังแต่ไพร์ดิจูสกอลวีอาดังท่าวีจะเจาะหรือกระไดสกอลวีอาดังท่าเต้าวีออกจากปนะแต่ส้มเชื่อสัน